ฟูสบายดีพี่น้องมื้อนี้ก็วันละกระทงก็ว่าแม่นวันที่วันที่8วันศีลศีลเพ่งศีลใหญ่เนาะวันพระพระใหญ่พระใหญ่เดือน12เล่าในห้องตัวเลยเดือนเต็มหน่อยคือเดือน12ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าวันสักคนนี่เพิ่นถือเป็นเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเนาะพี่น้องเนาะก็มื้อนี้ก็มี FC คือเก่านะพี่น้องเนาะขอบใจไปทั้งเอ่ยเดลาดารินคือเก่าเพิ่นได้เมาขนมจันร้อยจันร้อยเศษขนมไปขายพี่น้องแต่ว่าเพิ่นว่าเมาให้เอื้อนในเด้อ 1,000 เพิ่นว่า 1,050 50กล่อง50กล่องเนาะของละ20บาท20บาทเนาะอ่ะพี่น้องจันร้อยกําลังเศษขนมมื้อก็สิไปแจกอยู่งานหม่องงานลอยกระทงคือบ้านโน่นพายพี่น้องเนาะก็สิพาพี่พาน้องพี่น้องก็เฮ็ดแล้วขนมแล้วก็สิไปทั้งพุ่นล่ะบ้านโน่นพายทั้งเวทีไปให้คนว้อยเฮาบ่ให้คนทั่วไปแหละแจกคนทั่วไปกินอยู่บริเวณนั้นนั่นว่าขนมเฮามันสิแซ่บซําใดพี่น้องไปก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็กําลังไงพากําลังเริ่มสิเป็นกําลังแบ่งครึ่งระวังไงวัดครึ่งนึงโอ้ฮอดดอกบ่แบ่งครึ่งมันนั่นสุกมันนั่นสุกเนาะมันเฮ็ดแม่นแบ่งครึ่งมันดีตัวมันบ่ตุงพุ่นเนี่ยมันบ่เหลือ500บ่บัดยามเฮาใส่อันนั้นมันอ๋อมันบ่แน่นอนผู้ที่กินแม่นบ่เฮาใส่หมูหยองอีกดิโอ้เนาะมีหมูหยองมีลูกเอ้ยฮอตดอกพี่น้องเนาะมีหมูหยองแล้วก็มีขนมปังก็คือขนมมันยังก็คือขนมกะแลมยังก็ขนมไอติมเนี่ยข้าวจี้ไอติมก็คือยังก็ข้าวขนมปังไอติมขนมปังไอศกรีมไอศกรีมเนาะก็มีกล่องมันกล่องมันก็โอ้แพงดิพี่น้องกล่องมันแปดสิบพันเป็นเท่าไหร่100บาท160 บาท160 คนร้อยใบไหมร้อยใบใบละบาท60 ตังค์คนหมดขนาดเลยปะเพราะนั้นว่าโอ้ยคือขายแพงแต่มันบ่แพงเลยพี่น้องเนาะขนมเนาะจานเนาะไปหนึ่งแล้วหนึ่งก็เนาะตอนนี้ขอกระสีเตรียมอันนี้ไว้หมูยองนี่หมูยองนี่ก็ขายเท่าไหร่36,000นี่เป็นเจ้าบาท36,000ก็คือเกือบ80บาทเว้ยบ่แม่น36มันก็อยู่ประมาณ72บาทนั่นล่ะเกือบ80จังว่า72บาทเนาะแม่นเด้อไอ้นี่เด้อบัดนี้ขนมปังนี่ห่อละ13,000 13,000ห่อละ29บาทเออประมาณนั้น26บาท26บาท26บาทมายองเนสนี่30,000 60บาทมายองเนสซอสมะเขือเทศนี่เท่าไหร่26,000 26,000บ่ก็4เออ52บาทรวมๆเบิดแล้วนี่ใส่งบประมาณ1,000กว่าบาท1,000นิดๆ1,000เนาะ1,000ทวนปะเออประมาณเท่าประมาณนี้ล่ะ1,000บาทพอดีเฮาก็สิได้เฮ็ดเอาไปฝากเป็นของฝากของฝากของตอนทีมงานสําหรับเอ่ยดลินเพิ่นจัดมาก็เลยท่านนี้ก็เลยจัดให้เหลือตัวใดก็สิขายต่อกันโดยคันมันเหลือได้ก็ขายต่อเป็นทุนต่อไปแม่นจัดต่อไปเนาะทุนเป็นหอมต่อไปก็พอได้ซื้อก็ขอกำนำสู่พี่สื่อน้องกินอยู่ในสำนักงานเฮานี่ล่ะแม่นแล้วพี่น้องเนาะอยู่กันแบบอบอุ่นแบบพี่แบบน้องเตรียมของกันเลยอ่ะกําลังเตรียมของห้อยล้างแล้วบ่นั่นน่ะพักน่ะคนนี้เขาล้างนี่มาๆๆๆวางให้เป็นคนล้างพักจะหน่อยก็สิบอกวิธีกับวิธีการเฮ็ดก็มีสลัดนำเนาพี่น้องเนาะนี่สลัดฮะมือของเป็นคนล้างน่ะเสียบเริ่มแม่นบ่เจอหนานบ่ล้างนี่ว่าได้ล้างอยู่ล้างบ่ล้างอาบล้างแล้วบ่อ้าวเจ้ากันหยอกกันพี่น้องนี่แหละอยู่ในสำนักงานก็หยอกงัวนัวหัวมวนกันอยู่นี่ล่ะนะพี่น้องเนาะอ่ะจะลองจะมาเบิ่งนะพี่น้องเนาะการกรรมวิธีคือเขาดอกสุกซะก่อนจังค่อยมาเบิ่งว่าเคลื่อนว่าอีหยังล่ะสิเป็นไอ้แซนด์วิชขนมปังแซนด์วิชก้อนโตเอานั่นน่ะบ่เป็นแซนด์วิชบ่แม่นคำตาสวนคำแม่นคำตาตีคำตาสวนคือว่าคำตาตีเป็นตาพ่อบ่นพ่อขนาดจะบ่พ่อก็ยังน้อยน่ะกองละใบขนาดจะพ่อน่ะร้อยกองไหนบ่พ่อก็ยะก็เอาครึ่งซื้อใหม่เนาะเออซื้อเอาใหม่ต้องขึ้นแต่มันใส่ทะลักถ้าสมมุติว่าใส่ผักหอมหอมบัวใส่พริกไอ้ตัวอันสดเข้าไปอีหยังเข้าไปนั่นก็สิเป็นมันสิเป็นนั่นไอ้นี่นี่ไอ้ขอปาเต้ปาเต้สิเป็นปาเต้นะพี่น้องเนาะมันต้องใส่หลายแนวตัวนั้นผักแตงอ่อนฝานผักแตงซะนําบ่ฝานผักแตงซะนําเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันพี่น้องมาเบิ่งวิธีเฮ็ดขนมนะพี่น้องเนาะแซนด์วิชฮอทดอกบ่ขนมแซนด์วิชขนมแซนด์วิช
เฮ็ดฮอดดอกคำตาตูคำตาสวดคำตาสวดนี่นึ่งสุกแล้วใส่เลยทุกมือก็บริใจลามกับมาท้ายพี่น้องเบิ่งคักแน่ได้ด้วยนี่บ่เป็นหยังดอกเฮาล้างมือสะอาดเรียบร้อยเลยดิล้างอยู่บ่ลงคนเพิ่นก็ใส่ถุงมือแน่บ่ต้องถุงมือก็บ่ได้โอ้ยล้างสะอาดเรียบร้อยพี่น้องคาเสื้อด้วยแอลกอฮอล์พร้อมล้างแล้วก็มาคาเสื้อด้วยแอลกอฮอล์อีกรอบนึงแอลกอฮอล์ยังได้เหล่าขาวใส่ไป2เปกโอ้ยเอาไปแล้วครับนะพี่น้องนี่แหละกรรมวิธีในการเฮ็ดนะพี่น้องอ้าวนี่ก็นี่พี่น้องเนาะนี่แหละเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะคิดว่าจะเอาไปฝากไปแจกไปฝากนะพี่น้องเนาะให้พี่ให้น้องเฮาไปขายดิล่ะไปขายเอาไปแจกนําสิเพิ่นเมามาดารินนะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮาต้องไปพี่น้องไปนํากันบัดนี้พุ่นละนู่นพายพุ่นละพี่น้องเอ้ยหลังจากเฮาเฮ็ดขนมแล้วเฮาก็ได้มาฮอดบ้านนู่นพายนะพี่น้องเนาะหม่องเฮาสิลอยกระทงมื้อแรงนะพี่น้องเนาะเฮาเล่นงานมื้อแรงนั่นก็คืองานลอยกระทงพี่น้องเนาะเฮาก็ได้เอาขนมจากจันลอยนะพี่น้องเนาะมาแจกให้คนว้อยของเฮาแล้วก็เฮาก็ได้เอามาแจกประมาณคนว้อยก็สิอยู่ประมาณ10กว่าคนรวมทั้งแม่ครัวรวมทั้งหลายๆคนพี่น้องเฮาก็แจกมานําทางนําอีกเนาะพี่น้องเนาะเอื้อยเพิ่นได้เมามา50กล่องก็คือ 1,000 บาทเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ได้เอามาแจกให้พี่ให้น้องเฮาเฮาแจกมานําทางนําแน่แจกมามองนั้นมองนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮาแจกมาเรื่อยๆเฮาก็ได้ความเมตตากรุณาจากเอื้อยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ได้กินอิ่มท้องนํากันเนาะพี่น้องเนาะก็เพราะว่าก็ขอบใจไปทางเอื้อยดารินนั่นแหละเนาะพี่น้องที่เพิ่นมีเป็นผู้ใหญ่อุปถัมภ์คําชูเนาะพี่น้องเนาะให้พวกเฮาหนุ่มแสงเดือนเนาะพี่น้องเนาะคือให้จาร้านนําแน่ก็เลยเอาขนมมาแจกกันมาให้กันเอามาให้คนว้อยก็ยังมีอีกพี่น้องชุดนึงก็อยู่พุ่นละอยู่อันนําจันโตยพ่อสิให้จันโตยเพิ่นเป็นคนเอามาให้ครับไอ้นักฮ้องแล้วก็นักดนตรีนําพี่น้องเนาะได้กินกันมื้อแรกนี่ก็เพราะว่าเฮาก็มาก่อนแต่ว่าพวกมานําหลังก็คือจุมานําหลังว่าซั่นถอกก็คือนักดนตรีและนักฮ้องก็สิได้มานําหลังมื้อแรกน่ะก็สิได้ไลฟ์สดทั้ง2จานลอย Channel นําพี่น้องเนาะเข้าไปในเพจพี่น้องเด้อแฟนเพจลอย Channel นะพี่น้องเนาะสิได้ไลฟ์สดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งมื้อแรงทั้งจันลอย Channel แล้วก็ส่วนขนมอีกส่วนนึงก็สิอยู่อีกส่วนนึงก็สิฝากเมื่อให้ทั้งบ้านจ้าเพิ่นอีกเพิ่นเอื้อยมันก็ได้สิมาหากล่องก็สิได้ฝากเมื่อทั้งเพิ่นอีกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอื้อยเพิ่นว่าให้ฝากเมื่อทั้งนั้นแน่ทั้งนี้แน่พี่น้องเนาะก็อยู่ประมาณนี้เพราะว่าขอบใจไปทางเอื้อยดารินนะพี่น้องเนาะจ้าครับจันลอยก็ได้ไปซื้อเครื่องมาเฮ็ดส่วนที่เหลือน่ะก็คือเฮ็ดไว้แล้วก็ซื้อค่ากับข้าวเนาะพี่น้องเนาะพอได้ขายเอาทุนมันแล้วก็ได้เป็นค่ากับข้าวให้ฝากพี่ฝากน้องให้พี่ให้น้องกินกันอยู่พุ่นน่ะพี่น้องอยู่สำนักพุ่นน่ะพี่น้องอยู่สำนักงานหนุ่มแสงเดือนนี่แหละพี่น้องเอ้ยขอขอบมุกขอบใจไปทางเอื้อยดารินนะพี่น้องเนาะที่เพิ่นให้ความกรุณานะพี่น้องเนาะนะพี่น้องคลิปนี้ก็สิสรุปไว้ซ้ํานี้ซะก่อนนะพี่น้องเนาะก็ขอบใจไปทาง FC บ่ว่าฟังไทยและฟังลาวเลยเอื้อยดารินนะพี่น้องเนาะที่เพิ่นมีปัจจัยมายอมมายืนผู้สันเถาะคลิปนี้ก็สรุปไว้ซ้ํานี้อย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี